ชายโครงคอยรอ12เดือนจุดธูปจุดเทียนบูชาครูตามหลังจากที่เครื่องบูชาครูส่งมาได้บนเวทีเป็นที่เรียบร้อยนะครับลำดับนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านกำนันปทุมเทศธรรมนะครับเป็นตัวแทนของคณะกรรมการแล้วก็ศิษยานุศิษย์ของวัดหนองบัวหิงนะครับขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับกล่าวถึงที่มาที่ไปนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ในการจัดงานกันในค่ำคืนนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านกำนันดังๆสักหนึ่งครั้งนะครับผมนั้นก็คงจะชี้แจงให้กับมิตรตะกลำนะครับรับทราบสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในย่านอำเภอบางข้อนี้นะครับ2ปี3ปีมาแล้วนะครับไม่ค่อยได้มีระบบย้อนยุคเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าก็ที่เรารู้ๆกันนะครับและวันนี้นั้นนะครับก็เป็นงานของหลวงพ่อเฉลียวนะครับหรือว่าเป็นงานครบรอบ72ปีนะครับของหลวงพ่อเฉลียวนะครับเราก็ศิษยานุศิษย์ทุกคนนะครับได้ร่วมกันจัดงานเพื่อที่จะถวายให้กับหลวงพ่อนะครับบางท่านนะครับที่เห็นว่าไฟฟ้านะครับที่มีกันเยอะแยะนะครับหลายต้นหลายมากมายนั้นทุกไฟฟ้านี้หลวงพ่อไม่ได้จ่ายสตางค์เลย
นะครับศิษยานุศิษย์ทั้งหมดนะครับ35คนนะครับที่มีไฟฟ้าอยู่นะครับมีไฟฟ้าทั้งหมดก็มาช่วยกันคนละต้น2ต้นนะครับทั้งหมด40ต้นนะครับแล้วก็ไฟหลอดไฟดวงทั้งหมดนะครับเราก็ได้รับเกียรติจากสิริวัฒน์การไฟฟ้าหรือว่าบุญมีฟาวนะครับแล้วก็กล้าหาญฟาวนะครับที่ได้ร่วมติดต่อเพื่อนเพื่อนลูกหงมาช่วยงานปีใหม่ของหลวงพ่อวันนี้นะครับก็ถือว่างานวันเกิดนะครับเป็นงานวันเกิดด้วยและวันพรุ่งนี้นั้นมีการหล่อทองหล่อพระนะครับเวลา3โมงเช้านะครับก็เลยถือโอกาสหาลำวงนะครับมาเป็นงานเรือเหรอไม่ทันแล้วลูกรัดเวลาหน่อยนะครับเรือคงคืนจะขึ้นไปนะครับเรือลำนี้นะครับอยู่ที่นี่รั่วไม่จมน้ำถ้าอยู่ในทะเลถ้ารั่วเมื่อไหร่จมน้ำนะครับเพราะว่าเรือนี้เป็นเรือบกนะครับครับวันนี้นั้นนะครับก็ขอนำเรียนกับมิรัตนักลำสักนิดหนึ่งครับว่าวันนี้เราลำนะครับเราไม่ได้เก็บบัตรเหมือนทางเมืองเพชรแล้วก็ไม่ได้เสียสตังค์ทั้งหมดนะครับบางคนบอกว่าทำไมกำนันไม่เอาเก้าอี้มาครับมาเปลี่ยนเป็นตังค์ละนะครับผมเองก็หมุนอยู่แทบไม่ทันนะครับวันหนึ่งนะครับก็วิ่งไปมาเก้าอี้นี้นะครับอยู่ในโบสถ์หมดเลยนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งผมจะให้ศิษยานุศิษย์ยกมาแล้วก็แจกกันนั่งเพื่อดูนะครับแล้ววันนี้นั้นเขาฝากพี่นักลำไว้ด้วยว่าเราลำวันนี้ลำเพื่อสนุกนะครับรวมถวายให้กับหลวงพ่อเฉลียวนะครับและอย่านะครับมีเล็กๆน้อยๆอะไรก็พูดปาสายกันนะครับขอให้มิรัตนักลำนั้นลำเพื่อเป็นระเบียบสักนิดหนึ่งผมถือว่ารู้อยู่แล้วนะครับในอำเภอปากท่อหรืออำเภอขอย้อยนั้นลำมีระเบียบทุกท่านเราจัดงานมาตลอดให้ความร่วมมือทุกท่านนะครับอันนี้ก็จะขอขอบคุณมิรัตนักลำทุกท่านครับขอขอบคุณครับโอเคนะครับกับขอบคุณท่านกำนันมากมากเลยนะครับเรานะครับอย่างที่บอกว่าเมื่อตอนหัวค่ำเรายังไม่ได้คุยกันเรื่องของกติกาในการจัดรอบนะครับท่านกำนันบอกว่าวันนี้เต้นกันฟรีรำกันฟรีนะครับทุกท่านมาถึงแล้วก็เชิญนะครับซุ้มทำบุญของทางวัดก็ยังอำนวยความสะดวกท่านอยู่บริเวณซ้ายมือของเวทีนะครับเดี๋ยวเราจะจัดรอบเอาใจแฟนๆนักรำนะครับจากที่ปกติเราเจอกันที่เพชรบุรีนี้รอบหนึ่ง3เพลงหรือว่า4เพลงแล้วก็เป่านกหวีดหมดรอบเคเวทีแต่ว่ามาที่นี่เดี๋ยวเอาใจเป็นพิเศษเลยรอบหนึ่งจัดกันเยอะๆไปประมาณสัก7เพลง8เพลงหรือมากกว่านั้นก็ตามแต่นะครับแต่เมื่อหมดรอบนะครับเสียงสัญญาณนกหวีดดังนะครับขอความร่วมมือทุกท่านเคลียร์พื้นที่ตรงนี้แล้วก็คืนน้องๆ นักลำกลับเข้ามาประจำที่กันนะครับแล้วก็พี่ๆนักลำที่ได้ร่วมสนุกกับน้องไปแล้วรอบนี้หรือว่ารอบที่ผ่านมาในรอบต่อๆไปนะครับเมื่อขึ้นมาก็ขอความร่วมมือเอื้อเฟื้อเปิดโอกาสให้กับแฟนๆนักลำนะครับท่านอื่นๆได้มาสัมผัสได้มาร่วมสนุกกับน้องๆ นักลำกันบ้างถือว่าเป็นการแบ่งปันนะครับวันนี้เต้นฟรีลำฟรีไม่มีการซื้อบัตรไม่มีการขายตั๋วใดๆทั้งสิ้นแล้วก็โดยเฉพาะค่ำคืนนี้เป็นงานบุญงานวัดนะครับด้านบนเวทีสิ่งของต้องห้ามเหล้าบุหรี่ยาสูบต่างๆนะครับยังไงขอความร่วมมืออย่าได้ถือขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีภาพหลุดออกไปนะครับเดี๋ยวทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะพานไม่อนุญาตให้เราได้สื่อสารกันในครั้งต่อๆไปนะครับยังไงก็อย่าลืมให้ความร่วมมือตรงนี้กันด้วยนะครับทักทายทุกท่านนะครับสนุกสนานกันบนเวทีลำวงกับพวกเราแจ็คบินแบนและน้องๆนักลำขวัญใจตาโกงกันเป็นรอบแรกจัดไปเจ็ดเพลงต่อเนื่องกันไปเลยเต็มๆนะครับYeah.
องที่ไรรู้รักคนดีThank you.
กันต่อมาต้องร้องสาวนะหัวลงฟังนะเชิญI'm not afraid.
รอบแรกก็สนุกสนานกันนะครับช่วงนี้พักเบรกกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้เวลา